เค้กโรสายรุ้งทำไมถึงต้องทำเป็นสายรุ้งอ้าวก็เค้กโรธรรมดาธรรมดามาอาจจะดูเฉยไปแต่วันนี้เนื้อเค้กของอาจารย์นุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็สอดไส้ครีมที่หอมหวานแล้วก็มันถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าอาจารย์นิสักใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำเค้กสายรุ้งใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในส่วนผสมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำด้วยหัวตีรูปตะกร้อ1นาทีจากนั้นเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันตามด้วยสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงลงในส่วนผสมที่เหลือเทส่วนผสมที่ได้ลงถุงบีบบีบเนื้อเค้กลงในถาดอบสลับสีกันจนเต็มถาดนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในบัตเตอร์ครีมคนผสมให้เข้ากันปาดบัตเตอร์ครีมนมลงบนเค้กสายรุ้งให้ทั่วจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ